สวัสดีค่ะสวัสดีครับด้เวลาของคนเฝ้าข่าวนะครับวันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์2561ผมกริชเจนพานิชการครับดิฉันอาลดินยม,มกุลค่ะและวันนี้ขอบคุณล่ามภาษามือนะคะคุณเป็นพักแก้วดีค่ะคุณพ่อมือใหม่คุณแม่มือใหม่นะครับสสส,สรณรงค์นะครับว่าให้แต่ละครอบครัวนั้นสร้างพัฒนาการให้กับเด็กๆนะครับด้วยสิ่งเล็กๆเ,กเกท่านั้นเองนะครับการจ้าเอ๋เอามือปิดหน้าแล้วก็เปิดหน้าจ้าเอ๋ใส่ลูกๆนะฮะก็เป็นการเร่งการที่จะ พัฒนาการส่งเสริมการรอคอยให้เด็กสามารถที่จะสามารถรอคอยเป็นว่าเอ๊ะเปิดออกมาจะเจออะไรนะครับนี่แหละศูนย์ถึงแปดขวบที่สามารถเล่นง่ายๆกันแบบนี้ในบ้านได้นะครับแล้ววันนี้นะครับวันทหารผาศึก3กุมภาพันธ์ดอกป๊อบป,ปี้บานก็ช่วยกันสละเงินคนละ20บาทนะครับเพื่อที่จะซื้อดอกป๊อปปี้นำเงินไปช่วยเหลือครอบครัวทหารผาศึกที่เสียชีวิตหรือพิการทุพพลภาพจากการปกป้องประเทศชาติกันได้นะครับค่ะ มาเริ่มกันที่ข่าวอันเป็นมงคลนะคะประชาชนจำนวนมากค่ะร่วมกันบันทึกภาพดอกไม้นะคะแล้วก็พันไม้หลากสีสันงดงามค่ะที่บานสะพรั่งนะคะณพารา,านพระราชวังดุสิตและเตรียมพร้อมจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวค่ะระหว่างวันที่8กุมภาพันธ์นะคะถึง11 000. 000. 000. 000มีนาคมค่ะตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์นะคะที่จะสืบสารพระราชบณิธานขององค์บุราพามหากษัตริยาที่ราชเจ้าค่ะที่ทรงปกครองบ้านเมืองให้อยู่รอดปลอดภัยนะคะจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้หน่วยงานราชการในพระองค์นะคะหน่วยงานภาครัฐและเอก,กชนจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวค่ะขึ้นระหว่างวันที่8กุมภาพันธ์ถึง11 000, มีนาคม2561นะคะตั้งแต่เวลา10นาฬิกา30นาทีถึงเวลา21นาฬิกา30นาทีค่ะณพารานพระจองดุสิตแล้วก็สนามเสือป่านะคะครับผมซึ่งบรรยากาศโดยรอบนะครับก็จะมีการประดับตกแต่งสภาพพื้นที่ด้วยดอกไม้เมืองหนาวกว่า30ชนิดเลยนะครับสวยงามอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกบานชื่นหนูดาว จายดาวเรืองคอสมอสนะครับซึ่งใช้สีชมพูเป็นสีประจําพระองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และสีเหลืองสีประจําพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10พันไม้อื่นๆก็มีนะครับสีแดงสีส้มก็จัดเป็นสวนสไตล์อังกฤษครับ ใช้ต้นไม้กว่า2 4 0 0 0ต้นเลยนะครับที่จะทำให้ลานพระราชบังดุสิตมีสีสันขขงดอกไม้เมืองหนาวงดงานท่ามกลางอากาศที่เย็นสบายซึ่งตอนนี้ก็อากาศดีด้วยมีประชาชนทยอยเดินทางมาบันทึกภาพความประทับใจกันเป็นจำนวนมากครับสำหรับการจัดงานอุ่นเอรักคลายความหนาวที่จะจัดขึ้นนะคะยังมีการตกแต่งสถานที่จำลองในรูปแบบย้อนยุคค,ค่ะพร้อมกับมีการชมพิธการพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่5และรัชกาลที่9ด้วยนะคะขอเชิญชวนคุณผู้ชมค่ะ ประชาชนที่จะไปงานนะคะสวมใส่ชุดไทยย้อนยุคหรือว่าสวมผ้าไทยโบราณเข้าร่วมชมงานกันค่ะบรรยากาศกําลังเหมาะมากๆเลยนะครับ <c oughs> แล้ววันนี้ครับวันทหารผ่านศึกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธจุลานนท์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์วางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึกประจําปี2561 บรรยากาศโดยรอบอนุสวรีชัยสมรภูมินะครับถูกประดับตกแต่งไปด้วยดอกป๊อปปี้สัญลักษณ์ของวันทหารผ่านศึกอย่างงดงามเช่นกันแล้วก็มีการจุดไฟกระถางคบเพลิงทั้ง4จุดโดยรอบนะครับเพื่อสักการะดวงวิญญาณของเหล่าทหารผ่านศึกโดยมีพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะนายกสภาทหารผ่านศึกเป็นตัวแทนของรัฐบาลร่วมวางพวงมาลาแล้วก็ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการผู้ช่วยทูตทหารจากประเทศต่างๆและทหารผ่านศึกนอกประจำการด้วยมาร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสดุดีถึงวีรกรรมความกล้าหาญของเหล่าทหารผ่านศึกที่เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตในการปกป้องประเทศชาติแล้วก็เอกราชของชาติด้วยครับซึ่งทางบรรยากาศในจังหวัดต่างๆนะครับก็มีการจัด กิจกรรมวันทานทันศึกเช่นกันนะครับท่านผ,ผู้ชมทั่วทั้งประเทศก็สามารถที่จะร่วมซื้อดอกป๊อปปี้ดอกละ20บาทแบบนี้เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของทหารพันศึกได้เราไปดูบรรยากาศในจังหวัดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นจังหวัดตากที่อำเภอพบพระเองจุดนั้นเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่มีทหารคอยปกป้องเอกราชของประเทศชาติเหมือนกันมีทหารพันศึกกว่าร5 0นายและข้าราชการนะครับเดินทางมาร่วมงาน วันทหารผันศึกกันเป็นจํานวนมากมีการวางพวงมาลาแล้วก็ไปที่บ้านของทหารพันศึกในช่วงที่มีสงครามคอมมิวนิสต์ด้วยในปี2514 <c oughs> ตรงนั้นก็เป็นพื้นที่สงครามมากอ่อนมีสงครามเวียดนามพอสงครามสงบลงทางรัฐบาลทางราชการเองก็มอบจัดสรรที่ดินให้เป็นที่พักของบ้านของเราราชการทหารครับค่ะเ <c oughs> <c oughs> ชียงรายเองก็มีบรรยากาศเหมือนกันนะคะเป็นบรรยากาศที่ผู้บัญชาการบนทลทหารบกที่37ค่ะพร้อมนายทหารร่วมประกอบพิธีวันทหารผ่านศึกนะคะบริเวณ ผู้กล้าอนุสาวรีผู้เสียสละมณฑนทนาหารบกที่37ค่ะพร้อมกันนี้นะคะได้มอบไปประกาศกิตติคุณทาหารผ่านศึกดีเด่นที่มีความมานะอดทนต่อสู้ชีวิตจนประสบความสําเร็จบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติจึงสมควรได้รับการยกย่องรวมทั้งสิ้น18คนด้วยกันค่ะ ติดตามประเด็นข่าวอื่นๆกันบ้างนะฮะที่จังหวัดระนองนะคะตอนนี้ค่ะเจ้าของร้านจําหน่ายอะไหล่ยนต์ค่ะประกาศหาคนนะคะที่ทําเงินหล่นหายหน้าร้านค่ะโดยมีเงินอยู่ในซองเยอะนะคะผู้ชมรวมกว่า1น0 0 0บาททีเดียวค่ะทั้งหมดเลยอืมไปดูการตามหาครั้งนี้กันนะคะโดยเจ้าของร้านค่ะคุณสัสีวิมลยินดีอนันต์ค่ะผู้จัดการร้านของพอเจริญยนต์นะคะบอกว่าเมื่อวานนี้ค่ะเด็กในร้านเนี่ยพบซองหล่นบริเวณพื้นที่หน้าร้านที่ร้านนี้นะคะพอเจริญยนต์ค่ะ ตรวจภายในเป็นธนบัตรฉบันนบ,ะบละ1,000บาทบรรจุไว้ร่วมหมื่นบาทนะคะแล้วก็มีตัวหนีบเขียนระบ,บุไว้เป็นค่าอะไรบ้างเบื้องต้นคิดว่าเป็นของลูกค้าที่ทำหล่นไว้ค่ะ แต่ยังไม่มีใครมายืนยันความเป็นเจ้าของทางนี้ได้เก็บซองดังกล่าวไว้นะคะเพราะเชื่อว่าคนที่ทําเงินหล่นนั้นคงกําลังกังวลหากใครเป็นเจ้าของให้มาแสดงหลักฐานหรือตอบคําถามสิ่งที่อยู่ในซองให้ถูกต้องจะได้คืนให้กับเจ้าของตัวจริงค่ะหลังจากที่ทีมคนเฝ้าข่าวตรวจสอบที่สถานีตำรวจปูทอนเมืองระนองนะคะพบว่าเบื้องต้นนั้นยังไม่มีใครมาแจ้งเงินหายค่ะหากวันนี้เจ้าของยังไม่มาแสดงตัวในช่วงเย็นนี้ค่ะ คุณสิวิม์ก็จะนำซองเงินนั้นไปลงบันทึกประจำวันเพื่อให้ตำรวจนั้นตามหาเจ้าของเงินต่อไปค่ะส่วนอีกกรณีหนึ่งก็ตามตัวจนเจอแล้วนะครับสำหรับคนร้ายที่ใช้ปืนเข้าไปชิงทรัพย์ในธนาคารกรุงไทยสาขาเทสโก้โลตัสบางบัวที่อำเภอบางประกงจัวงหวัดะเชิงเซาเมื่อวันที่31มะกะราคมนะครับซึ่งตำรวจได้นำตัวของผู้ต้องหานั้นไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วครับ นายรุงโรดบุญประกอบผู้ต้องหาคดีชิงเงินธนาคารที่ใช้อาวุธปืนจี้พนักงานที่เคาน์เตอร์นะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็กระโดดข้ามเคาน์เตอร์ไปเพื่อที่จะให้พนักง,งานบังคับให้พนักง,งานนําเงินสดตามลิ้นชักของเคาน์เตอร์ต่างๆมาได้รวมเป็นเงินเกือบ0กแสนบาททั้งสิ้นเนี่ยตัวเลขเป๊ะๆเลยคือ5้าแสนเบาทจากนั้นก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปพร้อมบบบอกว่าเดิมทีตํารวจเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่า ลักษณะของคนร้ายคือเดินขากระเพกเขาก็บอกว่าตัวเขาไม่ได้ขาปเป๋เพียงแต่ว่าเดินกระเพกเพื่อที่จะเบี่ยงเบนความสนใจนะครับส่วนพลเอกเฉลิมเกียรติศรีวราขานพลตรวจเเฉลิมเกียรติศรีวราขานร,รองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติก็บอกว่าหลังจากเกิดเหตุชิงทรัพย์ในธนาคารในตํารวจภูธรบางประกงและชุดสืบสวนของฉะเชิงเซาก็ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับที่คาดว่าจะเป็นเส้นทางที่คนร้ายนั้นหลบหนีซึ่งก็สามารถไปพบตัวได้ในหมู่บ้าน ตำบลบางสมัครอำเภอบางประกงตำรวจทหารก็สนที่กำลังกันนะครับตรวจค้นพบจักรยานยนต์ต้องสงสัยแล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องหาได้ในที่สุดครับค่ะเดี๋ยวเราพักอัก,กั่กนะฮะค่ะยังมีอีกหลายข่าวที่น่าสนใจนะคะช่วงหน้ากลับมาค่ะ